ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชยาเนติรพีศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้นะคะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยนะคะมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันเวลาประมาณ9นาฬิกาเวลาดีๆเวลามงคลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะวันนี้ไม่มีประเด็นไหนนะคะที่มาแรงไปกว่าประเด็นการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคนะคะปี2022ปีนี้ที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพค่ะการประชุมเอเปคเป็นการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกซึ่งกำหนดจัดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละค่ะตลอดทั้งปี2565โดยการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนะคะที่กำลังจะถึงนี้ก่อนหน้านี้ประเทศไทยของเราก็เคยเป็นเจ้าภาพในปีพุทธศักราช2535แล้วก็ปี2546ค่ะวันนี้นะคะรายการทันข่าววุฒิสภาของเรานะคะอยากจะนำเสนอนะคะในหัวข้อบทบาทและประโยชน์ของไทยกับการเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้นะคะและพลาดไม่ได้ค่ะเพราะในช่วงเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนใกล้ชิดสว.ในวันนี้ทางรายการของเรานะคะได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะจากท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติในฐานะที่ท่านเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้นะคะท่านสว.พิสารมานวพัฒน์นั่นเองนะคะที่จะมาเป็นผู้ให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจในหัวข้อบทบาทและประโยชน์ของไทยกับการเป็นเจ้าภาพเอเปคนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้นะคะรายการของเราค่ะได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านสว.พิสารมานวพัฒน์นะคะในฐานะที่ท่านเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้นะคะท่านจะมาให้ความรู้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนมุมมองกับเราในหัวข้อบทบาทและประโยชน์ของไทยกับการเป็นเจ้าภาพเอเปคแล้วก็ตอนนี้ท่านพิสารอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะท่านขาสวัสดีครับคุณอัญชยาครับค่ะท่านคะอยากให้ท่านได้ช่วยอธิบายถึงความสำคัญของการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคในครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับเป็นการวนภูมิหลังในอดีตที่น่าประทับใจนะครับค่ะเพราะว่า19ปีที่แล้วเนี่ยผมดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นคนรับผิดชอบเรื่องการประชุมเอเปคทั้งหมดตลอดปี2546ค่ะและต่อท้ายเราก็เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่11นะครับครั้งนี้ครั้งที่29เมื่อเทียบระหว่างครั้ง19ปีที่แล้วกับขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันคนละอารมณ์กันนะครับค่ะนี่ผมคิดว่ามันเป็นยุคสมัยใหม่ที่มีโซเชียลมีเดียมีการประชาสัมพันธ์ที่แพร่หลายนะครับและผมก็คิดรัฐบาลเนี่ยได้รณรงค์ได้ประชาสัมพันธ์ที่ดีมากนะครับประชาชนเนี่ยผมคิดว่าได้รับข่าวสารแน่นอนในเรื่องการประชุมสุดยอดครั้งนี้ในเรื่องของสิ่งที่เรามีหน้าที่ต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ทำเต็มที่ในการเน้นเรื่องสาระด้วยนะครับไม่ใช่เน้นแต่เรื่องการจัดประชุมไม่ใช่เน้นแต่เรื่องขนมอาหารการหุ่นซึ่งมันเป็นเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยที่มีดีงามมากอยู่แล้วนะครับที่รัฐบาลชุดนี้ได้เลือกหัวข้อนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วเศรษฐกิจเขียวเนี่ย
ผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่ทันสมัยมากนะครับแล้วก็จะประโยชน์กับประเทศนะครับเพราะเทียบเอาปีที่แล้วเนี่ยครั้งนี้ประชาสัมพันธ์ดีนะครับโซเชียลมีเดียดีครั้งตลาอารมณ์เพราะว่าเราเพิ่งฟื้นจากโควิดโลกเพิ่งจะฟื้นจากโควิดน่าจะเริ่มมีการกลับมาใหม่ในบางประเทศนะครับก็ถือว่าฟื้นจริงมาประชุมแบบเดินทางมาเปิดหน้าเปิดตาแล้วก็ร่วมประชุมในห้องเดียวกันได้แล้วมันเป็นวิธีของการความขัดแย้งการบุกการต่อสู้สงครามในยูเครนนะครับเพราะในนี้เนี่ยมันก็เข้ามาแทรกในเรื่องของการจัดประชุมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การเมืองของเราที่แบ่งแยกด้วยกันเองเนี่ยนะครับมันก็ทำให้มันมุ่งในเรื่องประเด็นซึ่ง19ปีที่แล้วไม่มีนะครับเช่นประเด็นว่ามีผู้นำใครบ้างที่มามีใครไม่มา19ปีที่แล้วมาครบนะครับอย่างที่ผมเรียนนะฮะมันไม่มีเรื่องโควิดไม่มีเรื่องยูเครนไม่มีการเมืองภายในที่แบ่งแยกไม่มีคนมานั่งถามครับว่าบุชจะมาไหมปูตินจะมาไหมเจียงจิ๋วเหมินจะมาไหมอันนั้นเป็นเรื่องที่บอกได้เลยว่าเขามากันครบทุกคนแน่ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้เขามาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากดูบริบทว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามทำเต็มที่แล้วก็โรคเองเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะครับค่ะค่ะท่านคะการประชุมครั้งนี้เนี่ยถูกจัดขึ้นหลังจากสถานการณ์วิกฤตครั้งสำคัญของโลกหลายอย่างอย่างเช่นวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สงครามรัสเซียยูเครนรวมถึงความเปลี่ยนแปลงอีกหลายๆอย่างท่านมองว่าทิศทางของสมาชิกในกลุ่มเอเปคหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะครับเรื่องยูเครนนี่ผมคิดว่าเขาคงพูดกันเต็มที่ค่ะที่ G20 ที่ปารีสขนาดนี้นะครับเพราะว่า G20 เนี่ยเป็นเวทีที่เหมาะสมที่จะพูดเรื่องอันนั้นโดยเฉพาะแล้วก็ประธานาธิบดีโจไบเดนประธานาธิบดีของจีนก็อยู่หน้าที่นั้นรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็มานะครับดังผมคิดยูเครนเนี่ยทาง G20 ได้คุยไปเต็มที่แล้วแต่ก็คงมีผลกระทบมาถึงการจัดทำร่างแถลงการหรืออะไรต่างๆที่กรุงเทพบ้างนะครับส่วนเรื่องโควิดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เอามาถกแถลงในที่ประชุมของเอเปกได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าเมื่อ19ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีโรคระบาดนะครับโรคซาร์แล้วไทยก็เป็นตัวตั้งตัวตีที่เชิญจีนเนี่ยเข้ามาไม่ใช่เป็นจำเลยนะครับเชิญมาเพื่อจะร่วมกันหาทางออกหาทางป้องกันหาทางเอาชนะไวรัสที่ทำให้เกิดโรคซาร์นะครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งคณะทำงานของฝ่ายสาธารณสุขขณะนี้มันเห็นได้ชัดเป็นการพิสูจน์นะครับว่าเวทีการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการป้องกันโรคระบาดเพราะว่าโควิดเนี่ยมันชัดเจนว่ามันทำลายหรือมันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยถดถอยในทุกภูมิภาคทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กรายย่อยเนี่ยต้องขาดทุนต้องเจ๊งกันเป็นแถบๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวทีเอเปกเนี่ยก็คงจะหารือในเรื่องนี้นะครับเหมาะสมแล้วก็ตามหัวข้อที่ไทยวางไว้เนี่ยคือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจเขียวโลกใบเขียวของครับมันเป็นหัวข้อที่ทันสมัยมันเป็นหัวข้อที่ทุกเศรษฐกิจเนี่ยต่างก็ให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเราดึงประเด็นที่มันที่สนใจเป็นที่ที่ทุกฝ่ายต้องการทำอยู่แล้วเราเอาทั้งภาคเอกชนภาครัฐเนี่ยมาร่วมกันคิดว่าจะร่วมมือกันได้อย่างไรเนี่ยเราถึงเริ่มและที่ผมสังเกตว่าสำคัญที่สุดนะครับและจำเป็นจะต้องมีให้ได้เนี่ยคือทำยังไงผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยนะครับซึ่งไม่มีทุนไม่มีสายตาเหมือนในทุนใหญ่แล้วในทุนใหญ่นี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังภาคเอกชนที่มาตั้งเป็นสภาที่ปรึกษาเอเปกที่มีการลงคู่ขนานการเสนอความเห็นข้อเสนอแนะกับผู้นำนะครับผมคิดว่าข้อเสนอแนะเหล่านั้นเนี่ยมีประโยชน์ทั้งสิ้น
ค่ะแต่มันมีจำเป็นที่จะต้องล้วงลึกลงไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยซึ่งผมเห็นว่าทางกระทรวงการต่างประเทศกับทางรัฐบาลเนี่ยก็พยายามนะครับมีเวทีสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กรายจิ๋วรายย่อยอยู่ด้วยอันนี้ผมคิดว่ามาถูกทางแล้วและการที่เราเน้นเศรษฐกิจBCG เนี่ยผมคิดว่าทันสมัยถูกต้องตามการเวลาแล้วก็ทุกประเทศทุกเศรษฐกิจเขาก็ทำอยู่มันก็ถูกทางแล้วที่เราจะระดมความคิดแล้วก็แบบอย่างที่ใครทำไปไกลกว่าเราเราสามารถเรียนรู้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเราสามารถจะให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งอันนี้คือผลประโยชน์ของการมีเวทีเอเปกนะครับสิ่งที่เราจะฝากฝ่ายบริหารก็คือว่าการติดตามผลนี่คือเรื่องสำคัญเพราะว่าไม่ใช่ว่าจบการประชุมแล้วเปลี่ยนมือเป็นพักเป็นเจ้าภาพในปีต่อไปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหัวข้อที่เขาให้ความสำคัญมีผลประโยชน์แล้วก็สนใจหัวข้อมันก็จะเป็นไปตามทิศทางที่ตอบโจทย์ผลประโยชน์ของสหรัฐเพราะฉะนั้นหัวข้อที่มันตอบโจทย์เราเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดึงความสนใจทั้งสมาชิกเขตเศรษฐกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมกับเราเนี่ยนะให้มาร่วมกับเราต่อและที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับผมอยู่ในรัฐสภาเนี่ยผมเห็นว่าในบริบทของการบริหารราชการที่แบ่งเป็นกระทรวงต่างๆเนี่ยไอ้ตัว B ตัว C ตัว G เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจวนเวียนเศรษฐกิจเขียวเนี่ยนะครับมันอยู่ในอำนาจขอบเขตของกระทรวงต่างๆเกือบทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างโยธาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เกี่ยวอวก็เกี่ยวเกษตรก็เกี่ยวพาณิชย์ก็เกี่ยวทำยังไงพรรครัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลที่มีเจ้ากระทรวงเป็นหัวหน้าพรรคหรือมาจากหลายๆพรรคเนี่ยนะครับถึงจะร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้มีการทำงานร่วมกันให้คำว่าบูรณาการเนี่ยมันใช้จนซ้ำแล้วก็เลอะเทอะมากแต่ว่าไอ้การทำจริงๆที่เป็นบูรณาการเนี่ยมันยังไม่มีทำยังไงสำนักงบเนี่ยถึงจะสามารถจัดงบประมาณเนี่ยที่เป็นงบประมาณที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า agenda base ก็คือเอาหัวข้อเป็นหลักแล้วก็ดูว่าหัวข้อเศรษฐกิจชีวภาพเนี่ยกระทรวงไหนกรมไหนควรเป็นชีวภาพหลักและควรที่นี่เป็นจ่าฝูงแล้วก็กรมไหนกระทรวงไหนที่อยู่นอกกระทรวงนั้นเนี่ยนะจะสามารถร่วมมือแล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยร่วมกันเดินหน้าไปพร้อมๆกันอันนี้ผมเพื่อบริบทเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปการทำงานในเชิงระบบราชการของเราใหม่ค่ะท่านมองว่าหลังจากการประชุมสิ้นสุดลงนะคะท่านคิดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อทั้งกลุ่มเอเปกเองรวมไปถึงประเทศไทยของเราอย่างไรบ้างคะผมคิดว่าเห็นได้ชัดคือคนจะรู้จักประเทศไทยในทางที่ดีขึ้นนะค่ะตอนนี้ก็พูดเองว่าจะมีสื่อมวลชนมาทั้ง 2,000 คนนะครับและสำนักข่าวทั่วโลกแน่นอนแล้วก็จะมีคณะผู้แทนทัพภาคราชการเอกชนตั้ง 3,000 และผมคิดว่ารัฐบาลก็จัดแสดงความก้าวหน้าแนวทางของเราไว้เนี่ยอย่างเต็มที่ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขารู้จักประเทศไทยล่าสุดดีขึ้นอย่างแน่นอน มันมีการพูดคุยทั้งในห้องประชุมและนอกห้องประชุม ทั้งในระดับรัฐบาลที่มีการพูดจาแบบพูดง่ายว่าคู่ขนานทวิภาคี แล้วก็มีการจับคู่ระหว่างภาคเอกชนที่มาร่วมประชุม คู่ขนานทวิภาคี ผมก็หวังว่าไอ้การทำแบบคู่ขนานในพื้นที่ที่พูดง่ายๆว่าเราเป็นเจ้าของและเราเป็นกำหนดเป็นคนกำหนดหัวข้อจากนิทรรศการจากองค์ความรู้จากสิ่งที่เรามาแสดงเนี่ยมันจะยังผลประโยชน์ให้กลับมาสู่ประเทศไทยในเรื่องของการหาหุ้นส่วนในเรื่องของการหานักลงทุนแหล่งลงทุนที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพแหล่งลงทุนที่จะมาลงใน EEC ในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจBCG ที่เราพูดถึงอันนี้ก็ต้องเรียกว่าอยู่ที่ฝีมือค
ความรู้ความสามารถไหวพริบชั้นเชิงเพราะว่าลืมว่าสิงคโปร์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เปรูชิลีเขาก็มีวาระที่เขาต้องการมาทั้งสิ้นและก็จะจับคู่กับจีนแคนาดาสหรัฐประเทศที่เขาเล็งเอาไว้ว่าคือที่เขาจะได้ประโยชน์ร่วมนี่คือความสนุกนะครับว่าในพื้นที่เดียวกันนะครับต่อให้เราเนี่ยเป็นผู้กำหนดหัวข้อเองเนี่ยคนอื่นชาติอื่นเขาก็สามารถที่จะมาหาแง่มุมที่จะยังประโยชน์สร้างขึ้นส่วนในส่วนที่เป็นผลประโยชน์ของเขาได้ด้วยซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องผิดพลาดอะไรนะครับเป็นสวยงามได้ซ้ำว่าทุกคนเห็นว่าเราเนี่ยเปิดกว้างทุกคนเห็นว่าเราเนี่ยโปร่งใสแล้วผมคิดว่าอันนี้เนี่ยบวกกับอัธยาศัยไมตรีการต้อนรับวัฒนธรรมที่ดีงามของเราเนี่ยเราก็จะได้รับความสนใจจากนานาประเทศครับค่ะอยากให้ท่านได้ทิ้งท้ายในประเด็นที่น่าสนใจหรือว่าข้อเสนอแนะให้กับประชาชนที่สนใจในประเด็นนี้ค่ะเชิญค่ะครับผมคิดว่าประชาชนต่างก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับอยากเป็นแล้วก็อยากให้การประชุมเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วก็อยากเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมผมคิดว่ารูปธรรมที่จับต้องกินได้เนี่ยนะครับก็คือการที่ไทยได้เปิดประเทศได้ประชาสัมพันธ์ตัวเองโดยที่คนที่อยู่ในระดับผู้นำทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนเนี่ยคนสำคัญตัวเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะนำผลดีในระยะสั้นระยะยาวมาให้กับเรานะครับส่วนเราจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ารัฐบาลตั้งแต่ในครม.ระดับรัฐมนตรีข้าราชการองค์การมหาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยนะครับจะสามารถทำงานร่วมกันและร่วมกับเอกชนนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งนะครับเรามักจะมองภาพก็คือภาคประชาสังคมครับเพราะภาคประชาสังคมเนี่ยชาวบ้านคนในหมู่บ้านคนในตำบลที่เขา อยู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงนะครับเขาต้องการเทคโนโลยีเขาต้องการเงินทุนเขาสามารถที่จะเป็นตัวจับสำคัญที่ทำให้ยุทธศาสตร์แผนงานของ BCG เนี่ยเป็นความจริงแล้วก็ได้ประโยชน์กลับคืนสู่หมู่บ้านสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยเพราะฉะนั้นราชการเนี่ยต้องเปิดกว้างแล้วก็รู้จักที่จะทำงานฟังแล้วก็เข้าถึงภาคประชาสังคมประชาชนที่อยู่ราบหญ้าเพื่อให้เขาเนี่ยได้ข้อมูลได้ข่าวสารแล้วก็ได้รับการสนับสนุนโดยตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นเงินทุนโอกาสเทคโนโลยีการสนับสนุนทุกอย่างที่เราได้จากการประชุมเอเปคครั้งนี้อย่าให้มันไปอยู่เฉพาะในทุนกลุ่มใหญ่ที่มีทุนเยอะเพียงกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวแต่มันควรจะแผ่กระจายไปถึงภาคประชาสังคมเกษตรกรชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลในภูมิภาคต่างๆทั้งหมดผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการตอบโจทย์ของเรื่องการยกระดับการพัฒนาและก็ลดความเหลื่อมล้ำในประเทศโดยตรงครับค่ะวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นแล้วก็ชัดเจนทุกมุมมองนะคะทางรายการทันข่าววุฒิสภาต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านพิสารมานวพัฒน์ค่ะในฐานะอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาที่ท่านมาให้ความรู้นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อบทบาทและประโยชน์ของไทยกับการเป็นเจ้าภาพเอเปคขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณครับคุณอินทันชิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้รายการทันข่าววุฒิสภาของเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านพิสารมานวพัฒน์ค่ะอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะที่ท่านสละเวลาอันมีค่าของท่านนะคะมาให้ความรู้เราไว้อย่างรอบด้านจริงๆในหัวข้อบทบาทและประโยชน์ของไทยกับการเป็นเจ้าภาพเอเปคนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะก่อนจะลากันไปค่ะดิฉันอยากจะเล่าเรื่องเอเปคให้ฟังกันสักนิดหนึ่งค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณข้อมูลจากไทยพับลิก้า
ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงทางออนไลน์นะคะที่นำเสนอหัวข้อเอเปก2022ไทยผลักดันเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG นั่นเองค่ะเมื่อสักครู่ท่านพิสารก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในรายละเอียดกันสักหน่อยนะคะระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายน2565ประเทศไทยค่ะก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2022ซึ่งจะประชุมแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีภายใต้หัวข้อหลักเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะโดยในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำนะคะก็จะเริ่มจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งสุดท้ายนะคะระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนเพื่อที่จะสรุปผลการทำงานที่สำคัญของเอเปคตลอดทั้งปีเจรจาจัดทำเอกสารผลลัพธ์การประชุมและเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเอเปคครั้งที่33ซึ่งจะเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีการค้าเศรษฐกิจของเอเปกในวันที่17พฤศจิกายนและการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนค่ะการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็จะหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในยุคหลังโควิด19ให้ครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะท่ามกลางบริบทโลกที่ท้าทายและผลักดันให้ผู้นำร่วมกันรับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้เอเปกมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวโดยกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี2565ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเพื่อให้การหารือของผู้นำสะท้อนมุมมองของหุ้นส่วนสำคัญของเอเปกได้อย่างครอบคลุมไทยในฐานะเจ้าภาพก็ได้เชิญนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียและประธานาธิบดีฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปกในฐานะแขกพิเศษค่ะเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเอเปกกับคู่ค้านอกภูมิภาคและแนวทางการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจรวมทั้งจัดการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจด้วยแหละค่ะเอเปกนะคะกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปกเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชนทางนี้ค่ะในห้วงสัปดาห์ของการประชุมผู้นำเอเปกก็จะมีการประชุมเอเปก CEO Summit ระหว่างวันที่16ถึง18พฤศจิกายนก็คือระหว่างที่เราจัดรายการนี้ด้วยนะคะและกิจกรรมเยาวชน เอเปก Voice of the Future 2022ระหว่างวันที่12ถึง19พฤศจิกายนคู่ขนานกันไปด้วยค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกนะคะว่านิยามความหมายของคำว่าเอเปกเนี่ยคืออะไรนะเอเปกหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะหรือเอเชียแปซิฟิกเอคอนอมิกคอร์ปอเรชั่นนะคะก็คือย่อมาเป็นตัวย่อก็คือเอเปกนั่นเองคือเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2532โดยมีเป้าหมายหลักก็คือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่นๆอาทิความร่วมมือด้านการเกษตรการส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมยั่งยืนและความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาคปัจจุบันค่ะเอเปกมีสมาชิกจำนวน21เขตเศรษฐกิจประกอบด้วยมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกเช่นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นแคนาดาเกาหลีใต้และรัสเซียโดยไทยเป็น1ใน12เขตเศรษฐกิจผู้ร่วมก่อตั้งทั้งนี้เอเปกมีประชากรรวมกว่า 2,900 ล้านคนหรือประมาณ1ใน3ของโลกมีผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP รวมกันกว่า53ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,700 ล้านล้านบาทเกินครึ่งของ GDP โลกและมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลกด้วยค่ะเรามาดูกลไกการทำงานของเอเปกแบ่งการดำเนินงานออกเป็นระดับต่างๆดังต่อไปนี้1ระดับนโยบายค่ะ 1.1 นะคะการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกค่ะ Apex Economic Leaders Meeting หรือ AELM 1.2 ค่ะการประชุมรัฐมนตรีเอเปกค่ะ 1.3 การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกค่ะ Apex Ministers
Responsible for Trade Meeting หรือว่า MRT นั่นเองนะคะนี่คือตัวย่อ 1.4 ก็คือการประชุมรัฐมนตรีครั้ง APEC ค่ะ APEC Finance Ministerial Meeting หรือ FMM ค่ะ 1.5 ก็คือการประชุมรัฐมนตรีสาขาต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูระดับปฏิบัติกันบ้างระดับนโยบายไปแล้วนะคะระดับปฏิบัติก็คือการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส Senior Officials Meeting หรือว่า SOM ซึ่งกำกับดูแลผลการประชุมของคณะกรรมการหลัก4เสาได้แก่1ค่ะคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน Committee on Trade and Investment หรือว่า CTI 2ก็คือคณะกรรมการด้านงบประมาณและการบริหารค่ะ Budget and Management Committee หรือ BMC 3คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจค่ะ Economic Committee หรือ EC แล้วก็4ค่ะเป็นคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ Steering Committee on Economic and Technical Cooperation หรือ SCE แล้วก็มีการประชุมระดับคณะทำงานอีกจำนวนมากนะคะภายใต้คณะกรรมการทั้ง4ที่กล่าวไปด้วยค่ะนโยบายไปแล้วระดับปฏิบัติไปแล้วทีนี้มาดูค่ะสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC นะคะหรือว่า APEC BusinessAdvisory Council หรือ ABAC นั่นเองนะคะนายพรชัยถีระเวศค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลัง APEC นะคะนั่นก็คือ APEC Senior Finance Officials Meeting เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูหัวข้อหลักของ APEC ประจำปีนี้กันสักหน่อยว่าเขามีการพูดคุยในหัวข้อประเด็นหลักๆอะไรกันบ้างค่ะการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี2565นะคะมีพลวัตและความท้าทายแตกต่างจากเมื่อครั้งที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี2546เป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะในสภาวะการโควิด-19 ที่เอเปคกำลังปรับตัวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือความท้าทายใหม่ๆไทยจึงให้ความสำคัญกับการปรับตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 อย่างครอบคลุมสมดุลและยั่งยืนโดยกำหนดหัวข้อหลักก็คือ Open Connect the Landsหรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลค่ะเพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุนการส่งเสริมการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านมุมมองใหม่ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมเชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัยรวมทั้งเพิ่มความเชื่อมโยงทางดิจิทัลและส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้านมากกว่าสร้างกำไรผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบนะคะโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทางนี้ประเทศไทยได้นำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและก็เศรษฐกิจสีเขียวค่ะ Biocircular Green Economy Model หรือว่า BCG นี่คือตัวย่อนะคะมาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันการเป็นเจ้าภาพ APEC ในครั้งนี้ด้วยค่ะ APEC และไทยเชื่อมโยงกันอย่างไรประโยชน์ของไทยในการเป็นเจ้าภาพ APEC การเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทยในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะที่ไทยจะส่งเสริมนโยบายแล้วก็ทิศทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหลายมิติด้วยกันค่ะโดยไทยจะได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 ให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากลเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนอกจากนี้นะคะการเป็นเจ้าภาพการประชุมของไทยท่ามกลางบรรยากาศการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะภาคการเดินทางนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นการฟื้นฟูการเดินทางและทำธุรกิจแบบพบหน้าและยังเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงความพร้อมว่าไทยสามารถปรับตัวแล้วก็อยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิดได้โดยยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้พร้อมกันค่ะประเด็นที่ไทยมุ่งผลักดันให้เป็นรูปธรรมและเป็นผลลัพธ์ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ได้แก่1การส่งเสริมการค้าการลงทุนเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเอเปคผ่านการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกFree Trade Area of Asia Pacific ในบริบทของการเจริญเติบโตหลังโควิด-19 ที่จะต้องยั่งยืนและสมดุลแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 2. ก็คือส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยผ่านการจัดตั้งกลไก APEC Safe นะ APEC Safe Process Task Force เพื่อหารือคุณผู้ชมคะเพื่อหารือแนวทางที่ส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการอำนวยความสะดวกอาชีพสำคัญอย่างเช่นลูกเรือ
การส่งเสริมการใช้ Public Key Infrastructure การแชร์ข้อมูลด้านสุขภาพในภูมิภาคตลอดจนการขยายคุณสมบัติของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC ค่ะหรือว่า APEC Business Travel Card ABTC นั่นเองให้ครอบคลุมผู้เดินทางกว้างขึ้นแล้วก็ข้อที่3ค่ะการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมใน APEC ด้วยการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ระดับผู้นำเพื่อเร่งการพัฒนาตามแผนงานของ APEC ไปสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งยืดหยุ่นยั่งยืนครอบคลุมและก็สมดุลในยุคหลังโควิด-19 ตามแนวคิด BCG Economy ค่ะสาขาความร่วมมือที่ไทยให้ความสำคัญในปี2565สาขาความร่วมมือนี้มีอะไรบ้างมาดูกันประกอบด้วย1ค่ะความร่วมมือทางด้านการค้าแล้วก็การลงทุนค่ะไทยจะผลักดันการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แล้วก็การส่งเสริมการหารือเชิงนโยบายการค้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการจัดทำ FTAAP หลังยุคโควิด-19 นะคะรวมถึงการสานต่อการดำเนินงานตามปฏิญญาเรื่องการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจำเป็นปี2563ค่ะนั่นก็คือ Declarationon facilitating the movement of essential goods แถลงการห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด-19 statement on covid-19 vaccine supply chains และแถลงการการบริการเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจำเป็นค่ะนั่นก็คือ statement on service to support the movement of essential goodsไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้า APEC ค่ะ APEC Ministers Responsible for Trade Meeting ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 นะคะคลัง APEC ประเมินเศรษฐกิจปี 65 ชะลอตัวโลกเจอ3ปัจจัยเสี่ยงดอกเบี้ยเงินดอลลาร์แข็งค่าราคาพลังงานค่ะทีนี้เรามาดูนะคะความร่วมมือนะคะความร่วมมือด้านการคลังกันบ้างการค้าการลงทุนไปแล้วมาดูด้านการคลังค่ะโดยไทยก็จะส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่า sustainable finance เพื่อให้สอดรับกับการผลักดัน BCG economy ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและภารกิจของรัฐบาลในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยเฉพาะการจัดหาแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งเสริมการเป็นสังคมดิจิทัลค่ะ Digitalization for Digital Economy เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการดำเนินมาตรการต่างๆของทางภาครัฐการเชื่อมโยงการชำระเงินในภาคการเงินการระดมทุนแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในตลาดทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกันในภูมิภาคทั้งนี้ไทยนะคะได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็รองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปกค่ะหรือว่า APEC Finance and Central Bank Deputies Meeting APEC FCBGM เนี่ยระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคมปี 2565 ที่ผ่านมานะคะในช่วงต้นปีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปกค่ะก็ประชุมมาแล้วด้วยนะ APEC Senior Finance Officials Meetingระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายนที่ผ่านมาตลอดจนการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ APEC Finance Ministers Meeting ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เดินทางมาเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง APEC ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะความร่วมมือด้านต่อมาเป็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวค่ะโดยไทยก็จะนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปกให้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิมการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน APEC Policy Recommendation on Tourism of the Future Regenerative Tourism นะคะเป็น regenerative tourism นั่นเองค่ะโดยแนวคิดนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งระบบอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้เกิดการท้าทายแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะ sustainable tourism ซึ่งเป็นแนวคิดกระแสหลักด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ
ทางนี้ไทยนะคะก็จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกหรือว่า APEC Tourism Ministerial Meeting ระหว่างวันที่14ถึง20สิงหาคมนะก็ได้ผ่านมาแล้วด้วยที่ผ่านมานี่เองค่ะต่อมาค่ะเป็นความร่วมมือทางด้านการเกษตรมาดูกันบ้างไทยก็ได้ผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ควบคู่กับนโยบาย 3S นะคะได้แก่ Safety ความปลอดภัยของอาหาร Security ความปลอดภัยของภาคการเกษตรและอาหารแล้วก็ Sustainability ความยั่งยืนของภาคการเกษตรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาค APEC นอกจากนี้ไทยในฐานะประธานหุ้นส่วนเชิงนโยบายความมั่นคงอาหาร APEC ค่ะหรือ APEC Policy Partnershipon food security หรือ PPFS ก็จะมีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการของแผนงานความมั่นคงอาหาร APEC มุ่งสู่ปีคริสตศักราช2030นะคะคุณผู้ชมหรือว่า APEC Food Security Roadmap Towards 2030 Implementation Plan ค่ะเพื่อให้เขตเศรษฐกิจสามารถที่จะมีสมาชิกนะเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อไปค่ะทางนี้ไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปกนะคะหรือว่าเอเปก Ministerial Meeting on Food Security ในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่3ช่วงวันที่7ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการประชุมดังกล่าวนะคะก็จะเป็นการพบกันระหว่างรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการเกษตรและอาหารของเขตเศรษฐกิจเอเปกเพื่อหารือประเด็นสำคัญในการส่งเสริมแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยค่ะความร่วมมือด้านต่อมาคุณผู้ชมคะเป็นความร่วมมือด้านป่าไม้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ครั้งที่5มาแล้วนะคะช่วงเดือนสิงหาคมปี2565นั่นเองนะคะหรือว่า APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry เพื่อเป็นเวทีให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านป่าไม้ของเขตเศรษฐกิจเอเปกได้ร่วมหารือและกำหนดทิศทางการส่งเสริมการดำเนินงานด้านป่าไม้ในภูมิภาคโดยไทยก็จะผลักดันการใช้นวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และเปลี่ยนข้อได้เปรียบให้เป็นความสามารถในการแข่งขันกระจายรายได้สู่ชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ลดความเหลื่อมล้ำสร้างชุมชนเข้มแข็งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ BCG ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือว่า Expert Groupนะ on illegal logging and associated trade นั่นเองคุณผู้ชมค่ะโดยประเทศไทยนี้นะคะก็จะใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเอเปกผลักดันการจะทำเครื่องมือที่เหมาะสมในการส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมายและต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างเช่นการรับรองเซอร์ติฟิเคตการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้อย่างนี้นะคะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นต้นค่ะต่อมาเป็นความร่วมมือทางด้านกิจการสตรีค่ะโดยไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจของสตรีในยุคหลังโควิด-19 และก็ยุคดิจิทัลโดยได้นำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้ค่ะเพื่อสร้างการเจริญเติบโตที่สมดุลและครอบคลุมมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านสตรีที่ยึดโยงกับแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลาแผนกำหนดการลาเซเรนาเพื่อสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมนะคะหรือว่าลาเซเรนา Roadmap for Women and Inclusive Growth นอกจากนี้ก็ยังมุ่งผลักดันการสร้างเครือข่ายสตรีผู้ประกอบการ BCGไทยไปขยายผลในเอเปกเพื่อส่งเสริมบทบาทแล้วก็สร้างโอกาสให้กับสตรีผู้ประกอบการ BCG ของไทยในระดับภูมิภาคทั้งนี้นะคะไทยจัดการประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจนะคะหรือว่า Women and the Economy Forum หรือว่า WEF นะคะแล้วก็ High Level Policy Dialogue on Womenand the economy นะคะในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองซึ่งนับว่าเป็นกลไกในการเสริมพลังสตรีเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเปกช่วยลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนด้านโภชนาการสุขภาพและการศึกษาของเด็กมากขึ้นค่ะต่อมานะคะเป็นความร่วมมือด้านการส่งเสริม MSME คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไทยได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Ready for the Next Normal How MSME How MSME should adapt to an evolving market landscape ค่ะเพื่อที่จะหารือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดสำหรับ SME ในยุคหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปค่ะโด
ยจะแสวงหากลไกสนับสนุนให้ฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ครอบคลุมนอกจากนี้ไทยก็ได้จัด กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะตลอดจนมีนวัตกรรมที่น่าสนใจค่ะ APEC Strategy for Green Sustainable and Innovative MSME สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG นะคะซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อน APEC 2565ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้นั่นเองค่ะทั้งนี้ไทยก็ได้เคยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเอเปกวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมมาแล้วระหว่างวันที่ 5-10 กันยายนที่ผ่านมานะคะมีความร่วมมืออีกหลายด้านนะคะหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมด้านสาธารณสุขค่ะเป็นความร่วมมือด้านสุดท้ายนั่นเองนะคะโดยไทยได้เสนอให้หัวข้อหลักหรือธีมของการประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพของเอเปกนะคะเอเปก Health Working Group นะหรือว่า HWG ในปีนี้ก็คือ Open to Partnership Connect with the World Balance Healthand the economy ค่ะโดยจะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้แก่ด้าน open to partnership ก็จะขยายการสร้างสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆเพื่อพัฒนาความร่วมมือในประเด็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะ2ด้าน connect with the worldก็คือจะจัดทำเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเปกแล้วก็หลักฐานการได้รับวัคซีนตลอดจนการพัฒนามาตรฐานการใช้งานร่วมของระบบแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 นั่นเอง 3. ก็คือด้าน Balance Health and Economy ก็จะจัดทำแถลงการร่วมของประชุมนั่นเองนะคะของการจัดการประชุม High Level Meeting on Healthand the economy ซึ่งไทยก็จะผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ควบคู่กับการส่งเสริมประเด็นการเพิ่มการลงทุนด้านความมั่นคงทางสุขภาพหรือ health security แล้วก็การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบของภัยคุกคามทางสุขภาพต่อเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้ไทยก็เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมด้วยนะคะที่ผ่านมาครั้งที่3ด้วยค่ะเป็นการประชุมด้านนี้นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการพบปะระหว่างเขตเศรษฐกิจภาคการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านการแพทย์และก็การสาธารณสุขด้วยนะยาวนานค่ะ22นาทีกับอีก35วินาทีนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจในประเด็นการประชุมเอเปคมากขึ้นอย่างรอบด้านจริงๆนะคะเอาละค่ะขอบคุณข้อมูลจากไทยพลับลิก้ากล้าพูดความจริงออนไลน์ด้วยนะคะที่นำเสนอข้อมูลนี้ค่ะวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญชิยาเนติรภิศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย